ต้องการความเป็นมงคลเราจะไปวิ่งหาตัวเลขวิ่งเรื่องหาเรื่องของดวงดาวหาฤกษ์หายามตามแบบสมณพราหมณ์เราอื่นหมดเลยพระศาสดาเราบัญญัติเลิกยามไว้เหมือนกันพวกเราอาจจะเคยขึ้นบ้านใหม่มีงานแต่งงานออกรถใหม่ดูเลิกกันทั้งนั้นไหมออกรถมาเจิมไหมเจิมพุทธเจ้าบอกเดรัจฉานวิชาไม่ใช่ความเป็นมงคลรู้สึกความเห็นมันจะสวนทางกันพระศาสดาบอกว่าความเป็นมงคลเกิดจากอะไรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีของเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันเวลาเย็นเหมือนกันนี่เลิกยามพระศาสดาบัญญัติอย่างนี้ดังนั้นถ้าโยมจะออกรถมาปุ๊บโยมตั้งเจตนาเลยเราจะประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจประชิบประพฤติชอบทางกายมี3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามประพฤติชอบด้วยวาจามี4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดประพฤติชอบด้วยใจมี3อย่างไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิโยมทำเหตุปัจจัยอย่างนี้นั่นคือเลิกดีแล้วยามดีแล้วมงคลดีแล้วเนี่ยใครรู้จริงสักจากความจริงของโลกวันนี้เราเอาความจริงมาประกาศบอกกันศรัทธานั้นสร้างกันเองใครศรัทธาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูเดินตามใครศรัทธาเดรัจฉานวิชาผู้ที่ยังไม่พ้นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยก็เดินไปตามคนตาบอดไปดังนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอยากไม่หลงทางไม่อยากที่จะหลงทางอีกแล้วในชาตินี้หลงมา30 40 50 60ปีแล้วอยากจะเดินทางถูกสักทีก็เดินตามรอยพระบาทพระตถาคตเลยสบายสบายไม่ต้องพึ่งพาอะไรกายวาจาใจของเราครบหมดแล้ว